นี้สปริงนะครับอันนี้สปริงใหม่นะครับแต่ยาวนะครับอันนี้สปริงที่ถูกตัดให้สั้นนะครับแล้วก็ขมวดหัวใหม่นะครับสังเกตนะฮะเราทำหัวใหม่ได้นะครับวันนี้สปริง2ตัวมันจะต่างกันก็คือตัวเนี้ยมันก็จะขดง่ายนะจะสามารถใส่ได้เลยนะครับสปริงพวกนี้มันจะไม่ได้มีขายมันจะมาพร้อมคัดจะมีมุมนิดหนึ่งให้เราเกาะเข้าไปพอเราเกาะได้แล้วปุ๊บนะฮะแล้วก็คัดใส่แล้วก็คือใส่ช่วงที่เราใส่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าอันนี้ใหม่นะฮะใส่แล้วนะฮะอันนี้พออย่างสปริงใหม่เนี่ยนะเราก็ใส่ไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะใส่ง่ายครับแค่อย่างนี้นะฮะคือเครื่องเนี่ยหมุนไปด้านนี้นะฮะคล้ายก็จะต้องเปิดฝั่งนี้นะครับหัวหลักจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราใส่เรากดเข้าไปเนี่ยโดยมากมันก็จะติดมันจะติดสปริงนะฮะก็จะไม่เข้าอ่ะนะครับนี่เราจะหาวงเวียนอย่างเงี้ยเป็นเหล็กหรืออะไรก็ได้นะเหล็กแหลมๆอย่างเงี้ยนะฮะเขี่ยนะฮะเขี่ยนี่ออกมานะฮะเขี่ยสปริงออกมานะครับเห็นนะสปริงจะยื่นออกมาพอสปริงเอายื่นออกมาปุ๊บนะฮะอันนี้ใส่ด้านเนี้ยคือจะเป็นด้านผิดนะฮะด้านถูกจะเป็นด้านนี้นะฮะดูนะด้านถูกจะเป็นด้านนี้คือคัดก็จะต้องเปิดมาฝั่งนี้เครื่องหมุนทางนี้คัดก็จะต้องเปิดฝั่งนี้นะครับเราใส่เนี่ยปุ๊บพอเรากดเราจะกดไม่เข้านะฮะกดไม่เข้าทำยังไงก็คือเอานี่แย่ลงไปในรูนะครับเขี่ยนิดนึงปุ๊บนะฮะเขี่ยนิดนึงปุ๊บก็จะใส่เข้าละนะครับนะฮะตอนนี้สังเกตดูก็นะฮะก็จะนิ่มหน่อยนะครับนะฮะนี่คือวิธีใส่นะครับแต่ถ้าถามว่าจะใส่อีกแบบหนึ่งถ้าเอาสปริงมาล้อมเลยได้ไหมถ้าเรามีสปริงอย่างนี้สปริงกลมอย่างนี้ขดแล้วเรียบร้อยคัดใส่ให้ถูกก่อนนะฮะคัดต้องเปิดยกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะในที่ถูกต้องนะครับหัวนี่ต้องไม่ขาดออกจากกันนะถ้าหัวขาดออกจากกันนี่ก็คือจบเหมือนกันก็คือใช้ไม่ได้นะครับนะดูด้วยนะฮะอันนี้หัวมันก็เริ่มบานแล้วแหละนะจวนละจวนจะขาดออกจากกันแล้วนะพอมันขาดคัดก็จะติดละก็จะเป็นอาการเดิมเบรกดับเบาดับสตาร์ทยากนะครับถ้าสมมุติเราใส่คัดไปอย่างนี้แล้วเราไปล้อมมันก็ได้เหมือนกันนะก็ไม่ได้ยากเย็นนะฮะนะก็เพียงแต่ว่าเราต้องหาเหล็กกลมๆเงี้ยนะฮะช่วยเนี่ยแล้วก็ล้อมไปอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละนะก็ไม่ยากนะก็โอเคนะฮะไอ้ช่วงที่ต่อเนี่ยพยายามให้มันอย่าไปอยู่ที่หัวหลักมันนะครับนะโอเคนะอันนี้ปึ๊บนะวันนี้มันจะนิ่มมันจะสตาร์ทปุ๊บล้อจะหมุนเลยนะครับถ้าเราต้องการกอคันเร่งได้ก็คือเราก็ต้องใส่สปริงสั้นอันนี้สปริงสั้นนะฮะจะเกาะหัวเข้ามาปุ๊บนะฮะอันนี้ก็เราทำหัวใหม่ละนะฮะนะเราทำหัวใหม่อันนี้สปริงสั้นแต่สปริงสั้นจะใส่ยากหน่อยเพราะมันจะแข็งนะครับถ้าสมมุติเราบีบหัวไว้ที่เรางอไว้แล้วเนี่ยเรากลัวมันหลุดก็บีบให้มันแต่เดี๋ยวมันอาจจะหักตรงนี้ได้นะครับถ้าสมมติเราใส่นะเราใส่ไปเลยแล้วเรานะเราใส่ไปเลยสมมตินะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้ก็จะแข็งหน่อยนะเพราะมันสั้นนะฮะปึ๊บพอใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บต้องดูว่าคัดอันนี้ผิดนะฮะ
พราะเครื่องหมุนตรงนี้มันจะต้องเปิดมาตรงนี้มันจะต้องแบบนี้นะครับเครื่องเนี่ยคัทจะมีการสีแล้วจะมีขี้คัทพยายามเอาตะไบถูริมออกนะฮะเนี่ยเราใส่เนี่ยเราจะกดไม่ลงนะครับอย่างนี้ทำยังไงนะครับก็หาเหล็กแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเขี่ยลงไปที่รูนิดหนึ่งนะฮะเขี่ยลงไปที่รูเพื่อง้างสปริงออกนิดหนึ่งมันแล้วก็กดลงไปมันก็จะเข้านะครับเดี๋ยวดูนะอันนี้ปุ๊บนะฮะอันนี้วิธีหนึ่งนะครับกดลงไปที่สปริงง้างสปริงออกมาปุ๊บก็กดลงไปนะฮะนะนะแล้วพอมันอ้าอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเนี้ยเกี่ยวออกมาปุ๊บนะฮะเกี่ยวออกมานะฮะมันก็กดลงไปได้แล้วนะครับแล้วก็นิ้วค้ำไว้อันหนึ่งแล้วก็มาวิ่งมาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ค้ำไว้นะฮะปุ๊บเข้าละนะครับอันนี้สปริงตัวนี้ก็จะแข็งหน่อยนะฮะสตาร์ทเครื่องปุ๊บนะฮะสตาร์ทเครื่องปุ๊บล้อก็ยังไม่หมุนพอเราเร่งปุ๊บมันถึงจะมาปุ๊บนะฮะตอนนี้ที่มันขาดได้ยังไงก็เพราะว่ามันอ้อมหลักนะฮะมันอ้อมหลักอย่างนี้นะฮะมันจะปูดสปริงจะปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอ้อมก็เรียกมันอ้อมหลักพออ้อมหลักคัทเนี่ยมันยืดขึ้นมาอย่างเงี้ยสปริงก็จะถูนะฮะสปริงก็จะถูกับหลักนะครับมันก็เลยทำให้สปริงมันขาดนะฮะอันนี้คือข้อเสียคือจุดด้อยของเครื่องยนต์ของระบบคัทของโฟเทียรุ่นนี้อันนี้คือมันเป็นจุดด้อยนะครับแต่ถ้าอย่างของรุ่นอื่นอย่างของคัทอย่างของเท็กซัสอย่างเงี้ยสีดำนะฮะก็คือว่าสปริงกับคัทเนี่ยคือเขาสามารถยัดเข้าไปได้เลยไม่ต้องอ้อมหลักมันอยู่ในหลักนะฮะคือมันวงมันแคบกว่าข้างในนะครับแล้วเรากรณีอย่างเงี้ยเราเอาคัทตัวนี้ใส่นะฮะนะปุ๊บมันก็ถามว่ามันโดนไหมอันนี้เราถอดมันก็แฉกคล้ายๆกันอันนี้เป็นคัทคาร์บอนของค่ายเท็กซัสก็ต้องทำเหมือนกันน่ะในลักษณะนั้นตอนนี้พอใส่ลงไปนี่ก็เกือบจะกดได้ละแต่ในเมื่อว่าสปริงมันล้อมอ่ะสปริงมันล้อมออกมานะครับคือช่วงกว้างของตัวนี้กับไอ้นี่จะไม่เหมือนกันเนี่ยเรากดลงไปเราจะกดไม่ได้นะครับนี่ทำยังไงก็ต้องเขี่ยอยู่ดีครับเนี่ยแย่เอาเนี้ยแย่ลงไปในรูนะแย่ลงไปก็ดันสปริงออกมาปุ๊บนะครับเข้าไปละนะฮะเนี่ยเห็นเลยนะครับพอเข้าในข้างนี้ก็เข้าเหมือนกันนะแต่สปริงตัวนี้จะไม่ค่อยจะมีช่องว่างหน่อยระหว่างช่วงนี้นั่นเลยเข้าง่ายแต่หัวเนี่ยมันจะใหญ่กว่านิดหนึ่งคัทตัวนี้มันจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับหัวด้านนี้เขาจะหนากว่านะครับตอนนี้ดูนะอันนี้ผมเอาสปริงออกนะอันนี้คือใส่อีกแบบนึงนะฮะอันนี้ใส่คัทได้ถูกก่อนอันนี้เครื่องหมุนไปทางนี้ใส่อย่างนี้คือผิดนะครับนะครับต้องใส่อย่างนี้มาอีกด้านหนึ่งนี่คือใส่แบบถูกเพราะว่าพอเวลาเครื่องหมุนมาทางนี้คัทจะเทลงคัทจะเทลงอย่างนี้เพื่อจับมันก็จะจับเร็วนะฮะแต่ถ้าจะจับช้าหน่อยก็เป็นแบบเมื่อกี้นี้อันนี้สปริงวงเล็กนะครับเดี๋ยวเราใส่แบบง่ายๆเราใส่แบบเบสิกเลยนะใส่แบบเหมือนเขาใส่ยางรถยนต์อะยางมอเตอร์ไซค์อะนะเนี่ยเราอ้อมมาอย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายกว่าเนี่ยจบเลยนะผมว่าอย่างนี้ง่ายกว่าไม่ต้องไปงัดไม่แงะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าจุดต่อเนี่ยอย่าให้ไปโดนหลักเราก็เขี่ยมันมาให้มันหมุนมาให้มันหมุนอยู่ระหว่างช่วงอย่าให้มันไปอยู่กึ่งกลางให้มันอยู่ด้านท้ายๆหน่อย
แต่ยังไม่ถึงหลักนะฮะเพราะว่าเวลาที่คลัตช์มันเปิดเนี่ยมันเปิดอย่างงี้นะฮะปึ๊บถ้าตรงนี้มันสึกมันก็จะไปโดนตรงนี้มันก็จะขาดง่ายนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณช่วงนี้ก่อนถึงหลักไม่ถึงหลักนะหลักอยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็จะได้สปริงที่ค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นมานิดนึงนะฮะนะฮะปึ๊บก็จะได้กอคันเร่งได้เบิ้ลเบิ้ลได้นะครับก็เสร็จแล้วก็อันนี้ก็เวลาถอดมาก็ดูว่าทำความสะอาดซะหน่อยนะฮะถ้ามันลื่นแล้วก็กระดาษทรายขัดซะนะครับนะฮะขัดนะฮะอันนี้ก็รูปๆหน่อยนะฮะรูปๆให้มันกระดาษทรายหยาบนะรูปๆหน่อยไม่ต้องละเอียดนะให้มันสากหน่อยนะครับนะฮะนะฮะให้มันสากหน่อยพอมันลื่นมันก็จะไม่ค่อยจะจับก็ให้มันสักสากหน่อยเพราะว่าพวกเนี้ยบางทีมันถามว่าเฟืองไม่เสียหรอกแต่ข้างในมันเสียครับนะแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นร่องก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เอากระดาษทรายเบอร์ทับไม่ละเอียดมากนะฮะให้มันเป็นลายๆหน่อยก็ได้ครับขัดนะแล้วถูเปิดหน้าคัสซะหน่อยไอ้ขอบที่มีนั่นงาก็นั่นซะหน่อยนะแล้วก็ใส่นะครับปึ๊บแหวนคิมใส่ให้เรียบร้อยอีลิงล็อกนะครับตัวนี้กับเครื่องเท็กซัสก็ทำเหมือนกันนะฮะค่ายเท็กซัสของรีโวอะไรพวกนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับง่ายๆนะนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วมันมีโอกาสขาดได้นะครับมันมีโอกาสขาดได้อาการที่มันขาดก็คือเบาแล้วปึ๊บเบรกแล้วดับเลยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งกับตัวไอเดิลริมนี้มันนะครับนะมีโอกาสขาดได้นะครับเราหมุนแล้วมันไม่ลื่นอย่างเงี้ยมันมีติดกับคัดคื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 ดเนี่ยถ้าหมุนต้องอย่างนี้นะครับกว่าจะหยุดเนี่ยนะฮะโอเคแต่ถ้าหมุนแล้วหมุนไม่ได้หมุนแล้วมีอะไรติดขัดข้างในแสดงว่าสปริงมันขาดหรือหัวคัดมันแตกนะฮะหัวรูที่เมื่อกี้มันแตกพอมันแตกก็มีปัญหานะโอเค